ตรงปากกระเป๋ากระเป๋ากางเกงด้านหลังนี่ค่ะจะขาดประจำเพราะล้วงบ่อยข้างขวาเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็มันขาดก็ต้องซ่อมนะคะกระเป๋าไม่ได้ขาดแต่กางเกงขาดค่ะก็เลยต้องซ่อมก็หาเศษผ้ามานะคะแล้วก็มีเศษผ้าที่คล้ายๆกันนี่ค่ะไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะเศษผ้าก็ตัดเลยตัดก็กะเอาค่ะเพราะเราจะซ่อมเองทำเองกะเอาก็ได้กะเสร็จก็มาแปะไว้เลยข้างในตัวนี้ค่ะให้ดูวิธีการแปะนี่นะคะผ้าสีคล้ายๆกันค่ะแปะแล้วก็มือจับไว้ปิ้นออกมาเข็มหมุดกัดอีกฝั่งนึงนี่ค่ะก็เตรียมเย็บเลยนะคะเตรียมเย็บได้เลยอันนี้เข็มเราก็จะเปลี่ยนเข็มนะคะเข็มเป็นเข็มสำหรับเย็บยีนมันจะได้สู้กับความหนาของยีนไหวเข็มก็จะประมาณเบอร์16ก็เริ่มเย็บเลยค่ะจะจัดให้มันดีก่อนเวลาเราเย็บไปมันจะได้ไม่นี่เราก็เบอร์ซิกแซกเลยตามความถนัดของเราเลยนะคะจะมีดูกลับหลังออกอันนี้เราก็จะทำเองได้ที่บ้านนะคะทำเองง่ายๆซ่อมต้องเย็บหลายๆครั้งหน่อยถ้าเอาได้สีเดียวกันน่ะคนก็จะมองไม่เห็นเราก็ตัดออกเลยเพื่อความเรียบร้อยเห็นไหมคะไม่ขาดแล้วค่ะก็จะเอาที่กระเป๋านี่เย็บปะเข้าไปเลยใครกลัวไม่แน่นก็จะเย็บหลายๆครั้งก็ได้ค่ะ
เป็นไงคะเสร็จแล้วค่ะก็ตรวจความเรียบร้อยได้เด้อตัดให้เรียบร้อยก็เสร็จค่ะเห็นไหมคะเราใช้เวลากี่ไม่กี่นาทีเราจะได้กางเกงที่เราแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้นะคะทำได้ไหมคะง่ายๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาดามกะปินะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ